รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 นทาง Workpoint TV หมายเลข23เห็นหน้านานาแบบนี้นานามีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับงานครัวมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะสัปดาห์นี้ก็เช่นกันคุณผู้ชมนานามีหอยแครงอยู่ตรงหน้าหลายคนบอกว่าเวลาไปซื้อหอยแครงลวกเนี่ยตามเจ้าดังๆได้มานิดเดียวเองจานตั้งหลายร้อยบาทจะทำทานเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องล้างยังไงเปลือกหอยถึงขาวสะอาดแล้วก็ทำยังไงถึงไม่มีดินอยู่ในตัวหอยแครงวันนี้นานามีเคล็ดลับในการล้างหอยแครงแล้วก็การเอาขี้ดินออกมาฝากกันค่ะเราเอาข้าวสวยมาแต่ไม่ได้ทานคู่กับหอยแครงนะข้าวสวยเนี่ยจะเป็นเคล็ดลับของเราในการล้างหอยแครงค่ะอันนี้คุณย่าสอนนะนะตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าตอนเด็กๆ เข้าครัวกับคุณย่าเราชอบกินหอยแครงลวกกันแล้วเคล็ดลับการล้างหอยแครงเนี่ยนะคะง่ายนิดเดียวเองคุณผู้ชมหลังจากที่เราล้างเปลือกด้วยน้ำเปล่าจนสะอาดแล้วเนี่ยการจะทำให้ผิวของเปลือกเนี่ยเขามีสีขาวขึ้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเราใช้แค่ข้าวสวยเองแล้วข้าวสวยที่คุณย่าใช้เนี่ยก็เป็นข้าวสวยก้นหม้อที่ติดๆอยู่ตามหม้อเนี่ยใส่ลงไปไม่ต้องใส่เยอะจากนั้นเนี่ยนะคะเราเอาข้าวขยำกับเปลือกหอยหลังจากขยำเสร็จแล้วล้างจนสะอาดคุณจะเห็นว่าสีของเขาอะเริ่มขาวขึ้นจากเมื่อกี้ถ้ายังขาวไม่พอแนะนำให้เอาแปรงขัดอ่ะไปล้างกันโอเคอันนี้คือที่นานาขยำกับข้าวสวยแล้วก็ล้างน้ำเปล่าจนสะอาดเมื่อกี้ขยำแป๊บเดียวเองยังไม่ถึง5นาทีเลยด้วยแต่ว่านานาบอกทีมงานไปว่าเอ้ยวันนี้เราจะทำเมนูหอยแครงฝากล้างทำความสะอาดให้สะอาดหน่อยน้องหวังดีคุณผู้ชมนอกเหนือจากขยำกับข้าวสวยแล้วน้องใช้แปรงขัดให้ด้วยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าแค่ข้าวสวยแล้วก็ใช้แปรงขัดต่อน้องทำออกมาเป็นขนาดนี้เลยเดี๋ยวเรามาลวกหอยแครงกันแต่ว่าก่อนลวกเนี่ยนะคะอีกหนึ่งเคล็ดลับเมื่อสักครู่เราบอกกันแล้วว่าหลังจากล้างเปลือกสะอาดแล้วเราอ่ะไม่อยากได้ดินที่อยู่ในหอยแครงหลายครั้งเวลากินหอยแครงลวกเราจะเจอปัญหามันมีขี้ดินอยู่ในนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้ขี้ดินติดอยู่ในหอยแครงน้อยที่สุดค่ะมาดูพร้อมๆกันก่อนเอาหอยแครงของเราไปปรุงอาหารคุณผู้ชมขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการทำให้ขี้ดินที่อยู่ในเนื้อหอยแครงเนี่ยมีน้อยลงเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเราใช้น้ำเปล่าใส่ลงไปใส่ให้ท่วมหอยของเรานะคะจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเราใส่เกลือป่นค่ะจากนั้นใส่พริกขี้หนูที่บุบแล้วหรือผ่าให้เม็ดพริกออกมาความเผ็ดจากพริกจะทำให้หอยแครงของเราเนี่ยนะคะคายดินที่เขามีอยู่ข้างในออกระหว่างที่เรารอเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มแซ่บกันน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราเรียบร้อยแล้วเทน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราลงในจานเสิร์ฟโอเคได้น้ำจิ้มแซ่บแล้วเดี๋ยวเรามาลวกหอยแครงกันค่ะน้ำเดือดจัดๆแบบนี้น้ำส้มสายชูเกลือป่นแล้วก็ตามด้วยหอยแครงเลยค่ะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูข้าวผัดงาดำกับออมเล็ตมาฝากกันค่ะวิธีทำข้าวผัดงาดำใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดพอหอมใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกปรุงรสด้วยพริกไทยป่นเกลือป่นเสริมไอโอดีนและงาดำคั่วบุกผัดให้เข้ากันจากนั้นปิดไฟเตรียมไว้ค่ะวิธีทำออมเล็ตใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยนมสดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่น
คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางพอร้อนเติมส่วนผสมที่เตรียมไว้ใช้พยางเขี่ยขอบด้านล่างของไข่พอจับตัวกันตะล่อมให้มีลักษณะเป็นทรงลูกรักบี้สวยงามตักใส่ภาชนะที่มีข้าวผัดงาดำตกแต่งตาด้วยลูกเกดตกแต่งปากด้วยพริกชี้ฟ้าเป็นรูปปากจัดรับประทานคู่กับผักสลัดพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูทอดมันข้าวโพดมาฝากค่ะผสมเนื้อปลากรายโขลกกับเครื่องปรุงผัดใบกระเพราตราโลโบไข่ไก่และแป้งข้าวโพดนวดผสมให้เข้ากันใส่เมล็ดข้าวโพดนวดจนเหนียวเตรียมไว้นำส่วนผสมทอดมันมาปั้นเป็นก้อนกลมกดให้แบนเล็กน้อยนำไปทอดในน้ำมันจนสุกตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้นำใบกะเพราลงทอดจนสุกกรอบตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะจัดทอดมันข้าวโพดลงในภาชนะโรยหน้าด้วยใบกะเพราทอดกรอบรับประทานคู่กับน้ำจิ้มพร้อมเสิร์ฟเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูทอดมันข้าวโพดมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ